ครับเราก็ได้ไวน์องุ่นที่จะไว้ทำการทดสอบสุภัทรชาแนล Easy Homemade Wine วันนี้เราจะมาถ่ายถังไวน์องุ่นแดง EP 3กันนะครับวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วยองุ่นแดงหมัก30วันสายกาลักน้ำเครื่องมือเปิดฝาถัง KMS หรือ Camden และ Bentonite วัสดุอุปกรณ์ทุกรายการผ่านการฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเปิดฝาถังไวน์องุ่นแดงหลังจากที่เราหมักครบกำหนดใช้ที่เปิดฝาถังใช้เขี้ยวด้านใต้วางยังตำแหน่งข้างถังที่มีรอยที่เราฉีกออกไปแล้วตั้งแต่รอบแรกแล้วงัดให้เผยขึ้นมานิดหนึ่งหอมมากเลยหอมไวน์องุ่นแดงมากเลยระวังอย่าให้ฝาถังเด้งขึ้นไปทำค่อยๆเบาๆนะครับพยายามที่จะให้กระเทือนน้ำไวน์ที่เราหมักนี่น้อยที่สุดงั้นเราก็งัดรอบๆนะครับเปิดรอบๆก่อนมาดูใกล้ๆกันอันนี้เป็นน้ำไวน์องุ่นแดงข้างบนนี้ใสเลยมองเห็นเมล็ดขององุ่นนะครับที่ลอยขึ้นมาส่วนใหญ่พวกเนื้อก็คงจะละลายแล้วก็จะมีเศษตกลงไปหรือหล่นลงไปใต้ถังอันนี้เป็นน้ำไวน์องุ่นแดงที่เราได้หมักผ่านไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับใสจริงๆเราก็ได้เปิดฝาถังน้ำไวน์องุ่นแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดอีกรอบหนึ่งเช็ดด้านในถังขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้สายกาลักน้ำเพื่อที่จะทำการกาลักน้ำลงสู่ถังขั้นตอนวิธีการก็เนื่องจากว่าปากถังนี่กว้างมากเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยให้เปิดตัวกว้างไว้นานๆนี้ทำให้แอลกอฮอล์แล้วก็ตัวบอดี้ของไวน์นี่ได้สัมผัสกับอากาศมากเกินไปก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีกลิ่นก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ช่องของแอร์ล็อกตัวนี้ใช้สายการลักน้ำนี่ผ่านเข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวอุดโดยไม่ให้เปิดอ้าไว้อย่างนี้ทั้งหมดนะครับถอดสายยางกาลักน้ำออกจากกันกับหัวกาลักน้ำจากนั้นเราก็จะสอดสายกาลักน้ำผ่านฝาถังลงไปนะครับโดยวัดระยะระหว่างฝาถังเราวัดจากพื้นขึ้นมาประมาณ1เซนจากนั้นเราก็ใช้หัวของกาลักน้ำดันเข้าไปนะครับไม่ให้สุดนะครับก็เหลือช่องว่างไว้จากนั้นเราก็ใช้หัวกองกาลักน้ำน้ำก็หย่อนลงไปตามระยะความยาวที่เรากำหนดถังตัวนี้มีความสูงประมาณ50เซนเราก็จะเผื่อไว้ประมาณ40เซนเท่านั้นนะครับกดถังไว้นิดหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้ามานะครับสังเกตว่าจากสายของกาลักน้ำและหัวปั๊มจะอยู่สูงกับพื้นถังมากเวลาเราปล่อยน้ำลงไปถึงพื้นถังนี่ก็จะไปกระทบกับน้ำด้านล่างทำให้เกิดฟองเมื่อเกิดฟองอากาศออกซิเจนก็จะเข้าไปแทรกอนุภาคของก๊าซออกซิเจนก็จะไปผสมอยู่กับเนื้อหรือบอดี้ของไวน์ก็ทำให้กลิ่นของไวน์สีของไวน์เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ไวน์นั้นได้เกิดฟองน้อยที่สุดก็คือต่อสายยางกาลักน้ำให้ลงถึงพื้นของถังเพราะฉะนั้นเราก็
จะต่อสายเข้ากับหัวปั๊มกาลักน้ำอีกทีหนึ่งเราก็ได้ต่อทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่าใต้ถังของกาลักน้ำก็จะเห็นด้านปลายสายกาลักน้ำอยู่ในก้นถังและเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นการถ่ายถังวายองุ่นแดงครับปั๊มสายกาลักน้ำดูดน้ำวายองุ่นจากถังบนการเกิดฟองก็น้อยลงส่วนด้านบนเราก็ใช้คลิปหนีบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนไปมาของสายยางเอามาดูใกล้ๆกันเขาจะเห็นว่าน้ำวายองุ่นแดงไหลลงสู่ถังใหม่แล้วครับหลังจากที่เราถ่ายถังจากถังหมักด้านบนลงสู่ถังหมักด้านล่างแล้วเราก็จะมาถ่ายถังลงสู่แก้วเพื่อที่จะไว้ทดสอบคุณสมบัติกันต่อไปครับออกสีจะใสครับเราก็ได้วายองุ่นที่จะไว้ทำการทดสอบแล้วครับเราก็ได้ถ่ายถังวายองุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับที่ปรากฏนี้ก็คือเนื้อขององุ่นหลังจากที่เราหมักผ่านไปแล้วประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับก็จะเห็นว่ายีสต์ทำงานได้ดีนะครับส่วนที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็คือน้ำวายขององุ่นที่เราหมักผ่านไปแล้วก็ถ่ายถังครั้งที่1 นะครับก็ยังมองดูว่ายังไม่ใสขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการน็อกยีสต์ไวน์องุ่นกันนะครับสำหรับต่อไปเป็นขั้นตอนการน็อกยีสต์โดยใช้ KMS หรือ Camden นะครับปริมาณน้ำไวน์องุ่นในถังโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ15ลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ Camden 1เม็ดต่อ1แกลลอนหรือ1เม็ดต่อน้ำไวน์5ลิตรแคมเดนเราต้องการ3เม็ดนะครับทำง่ายๆใช้แคมเดน3เม็ดอันนี้คือแคมเดน3เม็ดปริมาตรสุดจุด75กรัมนะครับต่อมิลแคมเดน1เม็ดต่อปริมาตรของน้ำวาย5ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นวายองุ่นแดงเรามี15ลิตรเราก็จะใช้อยู่3เม็ดครับวิธีทำง่ายๆที่จะบดแคมเดนนะครับใช้ช้อน2อันประกบกันด้านบนกดลงไปบดนะฮะเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นแคมเดนแตกแล้วเราก็จะได้ผงแคมเดนเราได้บดแคมเดนหรือ KMSละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดฝาถังวายองุ่นแดงเราก็ใช้แคมเดนหรือ KMS 3เม็ดที่เราบดลงไปแล้วก็เทลงไปเราก็จะเห็นแคมเดนลอยอยู่ในน้ำแล้วดูใกล้ๆกันครับอาจจะมองเห็นสีขาวๆของแคมเดนลอยอยู่บนน้ำวายนะครับนั่นก็คือแคมเดนซึ่งแคมเดนนี้จะละลายได้ง่ายปิดฝานิดหน่อยปิดฝาเล็กน้อยกันน้ำวายหกออกมานะครับจากนั้นเราก็เขย่าเบาๆนะครับไม่ต้องแรงพอให้แคมเดนได้ละลายกับน้ำวายองุ่นแดงของเรานะครับครบ32ชั่วโมงเราก็สามารถดื่มได้เลยสุภัชชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ